ส่วนที่ตำบลท่าหายเป็นอีกหนึ่งตำบลในอำเภอเขื่องในนะคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบปริมแม่น้ำชี โดยที่ตำบลนี้เนี่ยมี6หมู่บ้าน451ครัวเรือนระดับน้ำสูงสุด1เมตร20เซนติเมตรล่าสุดระดับน้ำลดลงมาเหลือประมาณ30เซนติเมตรก็คาดว่าอีกประมาณ3วันระดับน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติส่วนพื้นที่การเกษตรระดับน้ำยังคงท่วมขังอยู่ค่ะ ไปดูอีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอเข่องในนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งหมด18ตำบล181กว่าหมู่บ้านกว่าพื้นที่กว่า23,000ครัวเรือนพื้นที่การ,กรเกษตรได้รับความเสียหาย188,000ไร่ค่ะ ส่วนเส้นทางสัญจรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรเส้นทางถนนแจ้งสนิททางหลวงใหม่เลข23บ้านภัยอุบลบริเวณบ้านกเกอกอำเภอขึงในที่มีการปิดการจราจรมาตั้งแต่เกิดปัญหาน้ำท่วมขณะน,นี้เปิดให้ประชาชนสัญจรได้4ช่องทางจราจรแล้วค่ะ